ปีสองถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่อะคะเหมือนสร้างบ้านเขาสร้างบ้านเนาะแล้วเขาก็จะมาดูบ้านมาตรวจบ้านอะไรกันใช่ไหมคะเดี๋ยวลองค่อยๆอ่านให้ครูฟังสิคะว่าเขาคุยกันว่ายังไงบ้างตรงนี้ลองอ่านให้ครูฟังนิดนึงอันนี้เดี๋ยวนะคะใช่ค่ะนี่คือชื่อซากินซอาืเกมนซีซาเกนซีมันอิสแฮเฮียเทียอ๋อตัวนี้อันเทียมันอิสเทียเทียเอาอืมเอาไอเนอไอเนอคือเชอต้องอย่าน่าเทือหลิกอืมนาทัวลิชน่าเทือหลิกน่าเทือหลิกอืดอหีือดีดีคือเชอ is dot ดอท The teacher is dot โอเคดอทดดอทอทหรือดูดดอทดคอ่ะทดอทเขาบอกว่าซาเกนซีมาบอกมานะซาเกนแปลว่าบอกเหมือนเซอะค่ะนี่คือบตัอวกไหนนะคะบอกว่าบอกผู้เขียนไว้อ๋อซาเกนซีมา is here auch eine Küche ก็คือที่เนี่ยก็มีห้องครัวเหมือนกันใช่ไหม auch แปลว่าเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอย่านาทัวริชมีสิแน่นอนนาทัวริชคือแน่นอนทุค่ะกเรื่องนะหนู The คุ้นคุ้น kitchen is dot ห้องครัวอยู่ตรงนู้นดอแต่ว่าตรงนู้นไกลๆหน่อยตรงนู้นห้องครัวอยู่นั่นน่ะอยู่โน่นไงจดเสร็จแล้วบอกคุณนะคะโอเคค่ะดอทดอทนี้ลองดูความหมายเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณดูนั่นสิห้องครัวตรงนั้นเนี่ยก็มีห้องครัวใช่ไหมเห็นไหมคะครั้งแรกเขาพูดถึงคำว่าไอเนอร์กล่าวถึงครั้งแรกเนี่ยเขาพูดคำว่าไอเนอร์เห็นไหมไอ้นะแต่พอกล่าวถึงที่สองเขาใช้คำว่าดีคิวเชอร์นะคะดังนั้นตรงเนี้ยพวกไอหรือไอเนอร์ที่เราเคยเรียนนะคะตรงเนี้ยจะใช้กับคำนามไม่ชี้เฉพาะเราเรียกว่าเราใช้กับคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะใช้กับนามไม่เจาะจงหรืออาจจะกล่าวถึงครั้งแรกครั้งแรกกล่าวถึงครั้งแรกไอที่เราเรียนไปก็คือจะตามด้วยเพศชายเพศกลางไอเนอร์ก็คือจะตามด้วยเพศหญิงอันนี้คือกล่าวถึงครั้งแรกนะคะครูย้ายมาจดตรงนี้จะเห็นชัดกล่าวถึงครั้งแรกใช่กันใช่กันหญิงใช้กับนามไม่จบชายกับไม่กลจางบไอเนอร์คือหญิงนามไม่จบจงแต่นามไม่จดจงนะคะเก่าครั้งเก่าถึงครั้งแรกใช่ค่ะถึงครั้งโอเ
เคค่ะอืมอ่ะแล้ไอวไอแรกที่กล่าวเป็นครั้งแรกนะคะพอเริ่มบรรทัดที่สองเนี่ยเขาก็เริ่มใช้คำว่าดีเห็นไหมดีคิวเชอร์ดังนั้นตรงดีคิวเชอร์เนี่ยเราก็จะใช้พวกแดดัสดีอ่ะคุยลากขึ้นมาก่อนดาดีพวกตรงเนี้ยที่เราจะมีแดดัสดีตรงเนี้ยค่ะจะใช้กับนามชี้เฉพาะนามที่เจาะจงแล้วหรือกล่าวถึงครั้งที่สองครั้งที่สองนะคะแดก็คือจะแทนด้วยเพศชายดัสแทนด้วยเพศกลางดีแทนด้วยเพศหญิงหรือพลูรัลปูลาวนี่แปลว่าอะไรนะพวกนี้ถ้าผูกพจน์ค่ะแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งค่ะนามเจาะนามเจาะจงพลูรัลก็คือพหูพจน์มากกว่าหนึ่งถ้าเอกพจน์ซิงกูล่าก็คือมีแค่หนึ่งนามเจาะจงกลางกล่าวถึงครั้งที่สองโอเคค่ะอืมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะให้เอาคำมาข้างล่างนะคะให้เอาเป็นการบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนตรงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะเขามีคำว่า Arbeitszimmer คำนี้เนาะแล้วก็เอามาเขียนเป็นการบ้านเลยนะคะอันนี้ให้เป็นการบ้านก่อนนะครูอธิบายให้ดูก่อนข้อหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมเลยซาเก้นซีมาวอิสเฮียเอาอันนี้อาบายซิมเมอร์เป็นเพศกลางใช่ไหมคะเป็นเพศกลางตรงนี้เราก็ต้องใส่คำว่าไออาบายซิมเมอร์เราก็ต้องใส่เป็นไอเนาะอะไรสิบนะคะขอตอบบอกว่าอย่านาเชอริกใช่สิแน่นอนพอเป็นเพศกลางตรงนี้ก็ต้องใส่คำว่าดัสก็ต้องเปลี่ยนดัสตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเนาะดัสบายซิมเมอร์อันนี้เป็นดีอันนี้เป็นดเอาสดอทดาแบบนี้ค่ะซิมดอทแค่นี้อ่ะจดไว้ค่ะเป็นตัวอย่างเกนสีชาเกนสีเย่
อย่างอัคริกหน้าเทอริกนี่เขียนติดกันไหมคะครูเขียนติดกันเลยเขียนติดกันกับอะไรคะเขียนติดเลยมันเขียนว่ายานาเทอริกใช่ไหมนีค่ะไงติดกันเลยก็เหมือนกตับิดในกันนี้เลนยะคะนี่ไงมันมีเว้นวรรคนิดนึงเห็นไหมคะมันคนละคำกันหยากับนาเชอริชอะค่ะเขียนตามหนังสือเนี่ยดีค่ะมันแค่คนละคำก็เขียนเว้นวรรคนิดหน่อยค่ะจริงโอเคค่ะอืมอันนี้เป็นการบ้านนะคะคำอื่นๆที่เหลือก็ไปเขียนมาเนาะก็แปลว่าจะมีข้อที่หนึ่งอาบายซิมเมอร์ข้อที่สองคินเดอร์ซิมเมอร์ข้อที่สามบาวโคนข้อที่สี่ชลาฟซิมเมอร์ข้อที่ห้าเฟื่อข้อที่หกทอยเลเชอร์จะได้ทั้งหมด6ข้อโอเคไหมคะนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังนิดนึงตรงข้างบนที่เขาคุยกันนะคะเปิดให้ฟังเป็นภาษาเยอรมันจะได้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไร Sagen นี่ก็แปลว่าอะไรก็คือ Sagen อ๋อบอกค่ะมันเขียนไว้แล้วโอเคมาลองฟังกันZipfelessig, eine Salatgurke. Schritt A, Ja, lang fangen. A2. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. Schritt B, B1. Schritt A, A2. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. Okay, na? Schritt B, B1. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön. Aber sie ist billig. Okay. เมื่อกี้เขาพูดเขาตอบด้วยใช่ไหมคะก็ตามนี้เลยค่ะอย่างนะ Tourist the Kisha is dot อย่างคำว่า dot แปลว่าตรงนู้นใช่ไหมคำที่ตรงข้ามกับคำว่า dot ก็คือคำว่า here นะถ้าใกล้ๆหน่อยก็คือคำว่า here ก็คือตรงนี้จดไว้ก็เลยก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเอียค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะคราวนี้มาดูอันนี้ต่อค่ะเปิดมาไซเทอร์ถัดมาค่ะหน้า41ตรงนี้คราวนี้เนี่ยเรารู้จักห้องไปแล้วเราก็จะมาเรียนคำศัพท์ที่ใช้บรรยายห้องนะคะเป็นคำศัพท์คำคุณศัพท์หรือที่เราเรียกว่า adjective เนาะเอาไว้ใช้เช่นเราเล่าว่าห้องนอนชั้นใหม่ห้องนอนชั้นกว้างห้องนอนชั้นสวยนะคะเอาไว้ขยายคำนาม
หน้าที่ก็คือขยายคำนามเช่นถ้าจะบอกว่าบ้านฉันแพงบ้านฉันถูกบ้านฉันกว้างอย่างเงี้ยค่ะเราพูดได้ว่าอย่างไรอ่ะไปนะแล้วเดี๋ยวลองอ่านตรงนี้ให้ครูฟังนะคะอ่านคู่กันไปเลยอะค่ะเนี่ย noint อ้าวเดี๋ยวให้ดูความหมายอ่านให้ผู้ฟังก่อนน้อยน้อยบิวริกน้อยบิวริกน้อยตรงอ่านฝั่งตรงข้ามเลยค่ะอ๋ออ่านฝั่งตรงข้ามไปด้วยใช่ไหมใช่เอาน้อยน้เออยาเอาเอาน้อยเอาบิวริกอืมเทเอูออกเสียงออยอย่างนี้ลองดูใหม่เอูเอูทอยทอยทอยหรือทอยเหรอทอยเยอะอืมทอยเยอะเยอะทอยเยอะทอยอ่ะใช่ค่ะทอยเออทอยเออืมทอยเออโกสิสทอยอ่ะกรอสกรอสอืมกรอสทอยเออกรอสทอยเออกรอสคอลอเอคิวคิวไม่ใช่ตัวนี้เป็นไอไอคลายคลายไคนอืมไคโอไอไคนะไคนะคลายไคไคไคแล้วก็บอกไบรท์ไบรท์อืมไบรท์ชมานชมาลชมานชมานชื่นแคชริกแคชริกเฮสลิชแคชริกอืมแคชริก Help เฮล Help Don't kill Don't kill ดุงเขียว Don't kill นี่อ่านว่า Don't kill คำว่าน้อยนะคะคือใหม่มันจะเป็นคำตรงกันข้ามเนาะน้อยคือใหม่อ้าวก็คือเก่าบิลลิชก็คือถูกบินริกบินริกอืมบินริกถูกบินริกแล้วก็ทอยเออทอยเออทอยเออร์ก็คือแพงทอยเออแพงทอยเออกรอสกรอสกรอสก็คือใหญ่ใหญ่โกรสใหญ่มีใครใครใครคลายคลายคือเล็กใคร
ไบรท์คืออะไรไบรท์ฮัลโหลฮัลโหลคแอ่ะร์อยู่ไหมไบรท์คือว่างค่ะไบรท์กรามกว่าภาษาอังกฤษเอ้ยหนังสือก็เข้าม่องแล้วทชางมก็จะาเขียนไม่ถูกอีกชมาแคบค่ชมาอยค่อยท่องสมัยเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนอยู่ชมาแคบนะคะชื่นสวยชื่นสวยสวยเทสลคิ่ะน่าเกลียดน่าเกลียดน่าน่าเกลียดเกลียดหิวเฮลสว่างหิวสว่างหิวสว่างดาดุงคือดุงดุงเคลมืดดึงเขียวมืดอ๋อดึงเขียวมืดดึงเขียวเคน่าเกลียดนี่ออกเสียงไงนะคุณเฮสลิชเอเคอุมเราอ่าอุมเราออกเสียงเออะค่ะเคสคอควายเนาะเคเซอร์เคสใช่คิดสิคิดสิอ๋อหมายถึงว่าน่าเกลียดใช่ไหมคะบอกคำว่าน่าเกลียดออกเสียงเฮสลิชค่ะอืมเฮสลิชเฮสลิชอีกคอริเคค่ะโอเคไหมคะอ่าโอเคพวกนี้เวลาที่เราจะแต่งประโยคอะค่ะมันก็จะเป็นแนวที่ประมาณว่าบ้านของฉันสมมุติว่าเราจะใช้คำว่าเอาเป็นห้องนอนก็ได้ห้องนอนเราก็จะแต่งคำว่า Das Schlaf Zimmer is bright สมมุตินะก็คือจะมีคำว่า bright เข้ามาเห็นไหมคะไรDas Schlafzimmer is bright สลับสีดัสลับสีซิมดัสลับสีมาอิสไบรท์ใช่ค่ะไว้นี่มันหมายถึงอะไรนะจริงมาอีส
ค่ะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสมมติว่าเราจะไม่ใช้ das เราจะบอกว่าห้องของห้องหนึ่งของฉันห้องนอนห้องหนึ่งไม่ต้องมีของฉันห้องนอนห้องหนึ่งเราก็จะใช้เป็น I สมมตินะความหมายจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ I ฉลาดัสรีเอดัสชราซิมเมอร์นี่ก็คือนี่คือห้องนอนของฉันนี่เหรอคไมะ่ใช่ค่ะคำว่า das คือห้องนี้คอ๋อำแปห้ลองก็นคี้ือถ้าเป็นอันเนี้ยก็คือห้องนอนห้องนี้ห้องนอนนี้ไปเลยนะห้องนอนนี้ห้องนอนนี้กว้างถ้าใช้ das นะจะหมายถึงห้องนอนนี้ว่างใช่แต่ถ้าครูใช้คำว่า I sleep Zimmer จะแปลว่าห้องนอนแห่งหนึ่งห้องนอนเองห้องนอนก็ไม่ได้เจาะจงว่าที่ไหนค่ะจดไว้อันค่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ไปที่ห้องนอนให้โอเคค่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดครูจะบอกว่าห้องนอนของฉันครูจะใช้เป็นคำว่า my ฉลาบ simmer is bright อันนี้ก็จะแปลว่าห้องนอนของฉันแหละสลับสินี่คือห้องนอนของฉันของฉันห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนก็เหมือนเวลาเราแปลไอ้พวก is กับ by นี่มันไบรท์มันคมืันอก็กว้างก็แคคื่อห้องนอนขบองอกฉันกว้างใช่ค่ะโอเคค่ะดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยากเจาะจงเนาะถ้าเจาะจงเราก็จะใช้พวก daddy das เจาะจงใช่ไหมคะเราก็จะมี das d ถ้าไม่เจาะจงเราก็จะใช้เป็น I-ner เนาะอันนี้เป็นพหูพจน์ดีถ้า I-ner ก็ไม่เติมถ้าคิดข้างบนก็คือหัวเพศชายเพศกลางเพศหญิงผู้ราวแต่ถ้าเกิดแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเป็นของฉันก็จะเป็นพวก my minor อันนี้คือคำขึ้นต้นจดตามนี้ไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีการแทนคำอีกถ้าเพศชายเราก็จะแทนด้วย air เพศกลางเราก็จะแทนด้วย s นะคะเพศหญิงเราก็จะแทนด้วย c เราก็จะแทนด้วย c ได้ผู้ราวเราก็จะแทนด้วย c เหมือนกันแต่การผันแวบก็จะผันแบบพหูพจน์
โอเคค่ะอันนี้เนาะประมาณนี้นะคะมีได้ไหมเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วก็เอาไว้ใช้แทนคำนะคะต่อมาเรามาดูอันนี้ต่อนิดนึงสมมติว่าเมื่อกี้เราบอกว่าใหม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดจะบอกว่าไม่เราก็จะเติม niche ลงไปข้างหน้าเลยนะคะเช่นเราอาจจะเล่าว่าอย่างนี้แล้วกัน My house is niche อะไรดี niche ใครบ้านของฉันไม่เล็ก niche ก็คือปฏิเสธคล้ายถ้าเราจะปฏิเสธเราก็จะเอา niche ไว้ข้างหน้าอันนี้แปลว่าไม่นะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่ามากเราก็จะเป็น my house is เสีย gross อันนี้ก็คือมากใหญ่มากMy house is อันนี้ก็จะเป็นมากมากนิกไคห้องบ้านของฉันไม่ใหญ่ว่าอันนี้มันก็จะบอกว่าบ้านของฉันมากโกรธโกรธคำว่าโกรธนี่แปลว่าอะไรนะคะใหญ่ค่ะโกรธนี่แปลว่าใหญ่อันนั้นแปลว่าเล็กโอเคค่ะแล้วก็เติมคำเหล่านี้ลงไปเนาะต่อมาคราวนี้พวกสีก็เหมือนกันนะคะก็คือเอาไว้ใช้บรรยายเหมือนกันฟาเบอร์เปิดมาหน้าถัดมานะคะหน้า42ที่แปลว่าสีหน้า42ค่ะสี่สิบสองเรียบร้อยค่ะลองอ่านให้ผู้ฟังสิคะว่ามีสีอะไรบ้างอ๋อชวามส์ชชววาาสมส์อ่านว่าชวาสค่ะชวาสชวาสใช่ว่าชวาชวาสไวส์ไวชวาสชไววาสสอ่ะได้อ่านข้างๆก็ได้ค่ะชวาสไวส์โรเกราว์โรดเกราว์อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวเบใช่ไหมคะเรา AL แล้วก็โรเกราว์แล้วก็อะไรคะ
ตัวเนี้ยเบตัวเบใช่ไหมคะครูเมตัวเบตัวเอลใช่ไหมอันไหนคะอันนี้อใชะ่ไไรหมเบค่ะเบบราวค่ะเบมองไม่เห็นบราวเบค่ะจดใหม่ก่อนบราวอืมบราวเกลวบราเกวลเกลวอืมคะค่ะเกลถูวกถูกค่ะเกลวแล้วก็อะไรคะกูกรือกรือกรึน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 อืมกรึนเราบราวน์เราอ่าฮะเราอ่ะโอเคชวาสแปลว่าอะไรคะถ้าดูจากภาพดูจากสีที่เขาขเึร้นมาาชวาสน่าจะแปลว่าอะไรคะว่าสวัสดสีดชวาสีดำโอเคำสวัสดไวท์ขาวโอ้ไม่ใช่แล้วก็ไวท์ก็คืออะไรคะไวท์เส้นสีส้มไวท์ขาวค่ะตรงนี้มันก็เลยไม่มีสีไงขาวอ๋อหนูมาดูตรงขีดกันนะอืมรู้ก็ว่าขาวอยู่นะขาวโอเคไวท์ขาวกราวกราวสีเทาค่ะข่าวถูกต้องค่ะกราวสีเทาอืมโรสสีแดงอืมรถแดงบราวบราวสีน้ำเงินอืมเราสีน้ำเงินบราวสีน้ำเงินแล้วก็เกราใช่เกลียวเกลียวใช่ไหมบราวสีน้ำเงินแล้วก็เกลฟค่ะเกลียวเกลียวเกลฟสีเหลืองเขียวสีเหลืองค่ะใช่เขียวเขียวเหลืองเขียวเหลืองกรีนสีเขียวรุ่นสีเขียวกรีนกรีนก็กรีนกรีนเขียวรุ่นสีเขียวกรีนเขียวแล้วก็บราวน์สีน้ำตาลบราวสีน้ำตาบราวสีน้ำตาลอืมบราวน์ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะแต่งประโยคถ้าเราเคยอยากจะบอกว่าอ๋อมีอะไรอ่ะห้องครัวของฉันผมรู้นะห้องครัวของฉันสีเทาเราก็ใช้ว่าอ่ะของฉันเอาห้องครัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะห้องครัวนี้ก็เป็น the kitchen is เก่าห้องครัวนี้สีเทาถ้าเกิดบอกห้องครัวแห่งหนึ่งก็เป็น einer Küche is nicht grau ห้องครัวอ่ะนไมี่้ไม่เทาหรอไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเกลาไปก่อนจะได้ไม่งงแต่ถ้าเกิดจะเป็นบอกห้องครัวของฉันก็จะเป็น meiner Küche is grau อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี is อยู่ตรงกลางเอาไว้เชื่อมด้านหน้าด้านหลังอันนี้คือห้องครัวนี้ครัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นไอเนอร์ก็ห้องครัวแห่งหนึ่งครัวแห่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นไมเนอร์ครูเชอร์ก็คือครัวของฉันห้องครัวของฉัน
ถ้าอ่านเต็มก็จะบอก there d e d อ the creature is ground ถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าไงนะครับคุณดีห้อคงือครเชัวอร์นี้ก็คือห้องครัวนี้สีเทาค่ะสีเทาสีเทาห้องครัวนี้สีห้องครัวแต่ถ้าเป็นไอก็คือห้องครัวแห่งหนึ่งก็คือแบบไม่ได้เจาะจงนะคะโอเคค่ะอ่ะอันนี้โอเคเนาะแต่ครูลองให้แต่งประโยคนิดนึงนะคะสมมติว่าข้อหนึ่งครูให้แต่งว่าห้องอาบน้ำนี้กว้างต้องห้องอ่าอ่อาบน้ำของฉันสีขาวห้องอาบน้ำแห่งหนึ่งเล็กมากแล้วก็ห้องนั่งเล่นของฉันไม่สว่างอ่ะขอ4 ข้อนี้ค่ะเสร็จแล้วบอกครูนะอ่านลูกเขียนไม่ถูกอ่านมาทีละข้อค่ะคำว่าสว่างลูกเขียนไม่ถูกครับคุณแม่สว่างนี่ไงเนี่ยเราเจอไปแล้วใช่ไหมคำไหนคะคำว่าสว่างสว่างอ๋อกว้างแคบมืดสว่างอ๋อหาไม่เจอไม่เจอสว่างเอวเอวเทลเทลเทลข้อหนึ่งนิกเทลห้องอาบขน้อ้หนำึน่งี้กว้างห้องอาบน้ำมีกว้างค่ะ that is quite wide Das Bad isกว้างใช่ไหมคะ bright that's bus is bright Bright ห้องอาบ White น้ำสีขาว But is okay ค่ะห้องอาบน้ำของฉันสีขาวว่าไงคะต้องการน้ำของชั้นสีค่ะแล้วสีขาว Bright ห้องอาบน้ำของฉันสีขาวได้ว่าอะไรคะสีขาวไว้ค่ะไว้ค่ะแล้วทั้งประโยคล่ะคะทั้งประโยคไว้มาใส่อีกไว้ไว้
ห้องหอาาบยน้ไปำขอยอูง่ฉันคืออะไรคะอ๋อขอโทษค่ะหนูไปเข้าใจแต่ข้อที่หนึ่งอยู่ขอโทษข้อที่หนึ่งเฉลยแล้วไงอันนี้ไงคะอ๋อไม่ต้องใส่ไว้อ๋อใสมั่นคทนำลไมะขอ้อ่ะหูขาสีขาวอยู่อันนี้หนูเขียนคนละข้อเลยอ่ะกว้างเดี๋ยวแป๊บนึงไว้ต้องมาใส่ตรงนี้โอเคอันนี้ my dad is white ค่ะห้องอาบน้ำของฉันใช่ไหมคะก็คือ my bath my bath is is white white ต่อค่ะห้องหอ้าอบงนน้้ำำแห่งหนึ่งเล็กมากเล็กมากI bus is kind ไอบาสเล็กมากต้องมีคำว่าเซียเนาะ is เซียคลายด์เสียคำว่าเสียนี่คือ very นะคะคนเล็กมากใครนี่คือยังไงเสียเอสเอเสียเล็กมาก I that I bus is เสียใครแล้วก็ my วอนซิมนิกเกล My wall simmer is is niche is hell ไม่สว่างis เนี่ยถูกเนาะทำได้ใช่ไหมคะอันนี้ตก is ใส่ is ด้วยโอเคค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวทบทวนเรื่องนี้มาเนาะแล้วครั้งหน้าเราต่อเรื่องใหม่นะคะ